วัสดีครับผมเรียนไปสู้นะผลิตเครื่องชงกาแฟสดด้วยอุปกรณ์นะครับนี่เป็นการเปิดตัวไอเดียใหม่นะครับเป็นไอเดียใหม่ที่ทำมานานแล้วแหละครับแต่ว่าเพิ่งจะเสร็จว่างกันเสร็จนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นนี่เป็นต้นแบบนะครับนี่เป็นต้นแบบเป็นหม้อสตรีมนมแล้วมาเพิ่มกาแฟที่สามารถชงกาแฟได้ในตัวในทูอินวันนะครับตัวที่ใส่บักเก็ต51มิลนะครับโอเคนะครับมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวจะทำลาติอาร์ตด้วยนี่51มิลแล้วก็ใช้51มิลนะครับอุปกรณ์ก็คือจะเป็นแทมเปอร์แล้วก็ดูซิ่ง51มิลนะครับกาแฟคั่วไปบดแล้วนะครับก็ปกติของระดับการชงเอสเปรสโซ่นะครับระดับเดียวกันเลยนี่กาแฟจะน้อยไปนิดนึงนะครับแค่นี้ครับจุ๊บคือผมลืมเปิดไฟผมลืมต้มนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนี่คือแบบเพิ่งจะเสร็จนะตื่นเต้นนะเดี๋ยวต้มมันร้อนแล้วเนี่ยพูดถึงว่าก็ร้อนนะเพราะว่าหุ่นไว้แล้วแต่จริงๆก็ต้องใส่ไว้ก่อนแหละเพราะมันร้อนไงมันจับไม่ได้มันต้องเป็นอีกตัวที่แบบสามารถใช้ด้ามได้เพราะมันอุปกรณ์มันร้อนนะครับแล้วเรามาต้มไว้เลยนะครับก็จะไม่นานนะเพราะว่ามีการวอร์มไปแล้วด้วยดูนิดหนึ่งนะฮะก็เกย์ไปที่2บาทแล้วนะครับจะ3บาทแล้วครับก็เปิดชงเลยนะครับนี่ฮะมาแล้วนะฮะนี่โอ้ได้อยู่นะกาแฟผมน้อยนะผมเลยต้องปิดก่อนเร็วปุ๊บแล้วก็ต้องระบายออกนะฮะเพราะว่าไม่ทันอีกหนึ่งเลยนะครับก็สตรีมนมเลยนี่ผมปิดแก๊สแล้วนะครับปิดแก๊สแล้วเอาแรงดันที่เหลือในหม้อใช้แรงดันดีไหมพอฮะเยอะนี่ผมปิดแก๊สแล้วนะปุ๊บโอเคนะภาษากันปึ๊บแล้วก็ขยับได้นะฮะมาเตะเตะกันเลยเครื่องจะร้อนแล้วโอ้โหนุ่มไม่สวยนะฮะถ้าเต็มนุ่มไม่สวยนี่นะโอเคนะครับก็นี่นะครับเบื้องต้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับเปิดตัวแล้วกันนะว่าเป็นไอเดียใหม่